เพ้อคนฟังโด่งดังบนพื้นที่สื่อแต่ในใจนะหรือโอ้ละนอโอ้ละนอราชินีหมอลำราชินีหมอลำงดงามก็แต่ยามระฟ้อนอ่อนสอละแสงสีสาทอเสียงลำสมคักแท้นอแต่หูบอกว่าใจร้าวรานราชินีศาสินอีสานชีวิตสงสารก็สร้างน้ำเคาะสีโอละนอกล่อมใจแฟนแฟนเอาเสียงพิงแคนปิดคราบน้ำตาให้สมคำว่าราชินีให้สมคำว่าราชินีหมอลำตกลงคุณ3คนมีอะไรพิเศษกันหรือเปล่าคะคุณรุธนั่นแหละค่ะแล้วภาพที่ออกมาแบบนี้จะหมายความว่ายังไงคะผมว่าเดี๋ยวเราไปคุยที่ห้องประชุมกันดีกว่านะครับผมจะตอบคำถามทุกเรื่องเองได้ครับเป็นทางด้านนั้นได้ค่ะไปไปห้องประชุมไปไปพวกเราด้านไหนครับเป็นไรครับเชอรี่คุณรุธคุณลองไปค้นหาโรงพยาบาลรอบรัศมีที่อยู่ของช่อฟ้าก่อนนะแล้วก็ค่อยขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆถ้าไม่เจอเนี่ยก็ค่อยเรียกกันสืบมาคุยผมอยากให้ตามอย่างเงียบๆนะไม่อยากให้เรื่องมันเลยกระเลิกได้ค่ะเรื่องนี้อย่าให้ป้ารู้เป็นอันขาดนะผมอยากเก็บไว้เป็นความลับที่พ่อมันชอบฟ้าหายตัวไปอย่างนั้นเหรอผมให้ความสนิทสนมกับศิลปินทุกคนเท่ากันผมมีหน้าที่ดูแลพวกเขานี่ครับถ้าไม่สนิทกันนี่ก็คงจะแปลกแต่พอผมมีภาพหลุดคู่กับใครนะครับก็กลายเป็นประเด็นดราม่าไปซะหมดถ้าต่อไปเนี่ยผมมีนักร้องที่เป็นผู้ชายผมก็คงจะโดนลือว่าผมมาเป็นเกย สวัสดีนักร้องรุ่นพี่หน่อยจ้าชอบฟ้าสีสว่างสวัสดีค่ะแหมมีทันไรนี่ก็มือไม้แข็งแล้วนะจ๊ะแกอย่าคิดนะว่าการที่แกได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับฉันแล้วก็ดารารายมันจะทำให้แกดังขึ้นหนูไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะผู้ใหญ่เขาให้โอกาสหนูมาหนูก็จะตั้งใจทำสุดความสามารถตอบแล้วเอ๊ะมึงเองนี่ตรงนี้มันมีนักข่าวหรอกนะแกพูดมาตรงๆดีกว่าว่าแกพยายามจะแย่งเพลงไปจากฉันแล้วแกก็ยังจะพยายามแย่งคุณรุ๊ดไปด้วยคุณแคนดี้คะชีวิตคนเราเนี่ยมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะคะไม่ใช่วันๆเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาแย่งผู้ชายกันหรือว่าถ้าคุณสบายแล้วไม่ต้องลำบากทำมาหากินคุณก็เอาเวลาไปทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยค่ะคุณอย่าทำตัวเป็นผู้หญิงไม่มีสติเลยนะคะอีช่อฟ้านี่กระดาษฉันไม่มีสติเหรอฉันไม่หยุดพูดเลยค่ะยิ่งคุณพูดเนี่ยคุณจะยิ่งดูไร้ไร้ค่าใช่ไหมมันดูเป็นผู้หญิงไร้ค่าไร้ค่าใช่ไหมฮะไร้ค่าไร้ค่าคุณจะยิ่งเชิญครับทำอะไรคุณเรนนี่ทำอะไรนะคะเรนนี่คุณเรนนี่จะทำอะไรคุณเรนนี่
แกไม่มีวันชนะฉันได้หรอกไม่ชอบฟ้าคุณชนะคุณชนะแคนดี้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 ทำเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าแคนดี้เป็นอะไรไปแล้วใครจะว่ายังไงดูสิดูดูขาขาช้ำไปหมดเลยอะโอ้ยตายแล้วทำตรงไหนบ้างหัวใจเป็นพวกเลยอะคุณบอกว่าสองคนนี้ไม่มีปัญหาอะไรกันยังไงล่ะคะแล้วนี่มันอะไรกันคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะรุ๊ทหนูไม่ได้เป็นคนผลักคุณแคนดี้เขาตกลงมาจริงๆนะคะเธอไม่ได้ผลักเขาแล้วเขาไปกองตรงบันไดในสภาพนั้นได้ยังไงนี่หนูเล่าความจริงมาดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะได้ช่วยกันแก้ไขไงนี่หนูก็พูดความจริงนะคะหนูกับคุณแคนดี้ทะเลาะ กันจริงๆค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้ทำอะไรคุณแคนดี้เขาก็นี่เธอกำลังจะบอกว่าเขากระโดดลงไปเองนั่นเหรอฮะใครจะบ้าทำแบบนั้นความจริงนะทีแรกฉันเห็นข่าวเธอกับแคนดี้ฉันไม่ได้สนใจหรอกเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวคนเราเนี่ยอาจจะไม่ถูกชะตากันได้แต่ตอนนี้ฉันลำบากใจมากนะที่เธอสองคนดันไปมีปัญหาต่อหน้านักข่าวคืองั้นผมว่าเราให้ช่อฟ้ากลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันทีหลังว่าจะแก้ปัญหากันยังไงบ้างคะคนไข้ดีวันดีคืนแล้วครับแต่เหลือก็แค่ความทรงจำเท่านั้นที่ยังไม่กลับคืนมาซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับถ้าคนไข้ได้อยู่กับครอบครัวก็คงจะช่วยรื้อฟื้นความทรงจำให้ได้ดูสิอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องใส่ตัวดีน้ำแข้งขาไม่หักไปเนี่ยงานเงินต้องแคนเซิลไปซะเพียบเลยเจ๊เครียดบอกเลยเจ๊อย่าบ่นได้ไหมเนี่ยถ้าเจ็บตัวแล้วมันคุ้มนี่คนี้ก็ยอมแล้วนี่เป็นมัวออเลยตรงนั้นเนี่ยแคนดี้อยู่ตรงนี้สนใจแคนดี้บ้างสิหมดแล้วหรอขอบคุณนะคะพี่ดาวนี่เขาป่วยเป็นอะไรอ่ะดูท่าทางเขาไม่น่าจะป่วยนะเดินปลอขนาดนี้คงจะมาเยี่ยมใครละมั้งแล้วเยี่ยมใครอ่ะฉันญาติมันเหรอใครจะไปรู้ล่ะมาเยี่ยมคนที่เขารู้จักกันแหละถามได้พี่แคนดี้ไปเจอทั้งพี่ดาวและพี่แคนดี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แคนดี้ค่ะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่โสค่ะเจ๊ช่วยรบหน่อยค่ะพอดีนะที่บอกก่อนเพราะพี่ไปเล่นทาลิปสติกมาหนึ่งสองสามแล้วก็เซลฟี่กับหนูด้วยนะได้ค่ะหนึ่งสองโอเคขอบคุณนะคะว่าแต่ค่ะพี่แคนดี้ไปโดนอะไรมาคะเดี๋ยวน้องดูข่าวก็จะทราบค่ะตอนนี้แคนดี้ยังไม่อยากพูดอะไรมากยังไงเป็นกำลังใจแคนดี้ด้วยนะคะแล้วน้องคะน้องทราบไหมคะว่าพี่ดาวเข้ามาเยี่ยมใครคะหนูได้ยินมาว่าคุณดาวเขาไปเจอคนโดนรถชนอยู่ข้างถนนนะคะเขาก็เลยพามาส่งโรงพยาบาลคงจะเห็นว่าเขาตาบอดแล้วมั้งคะเขาก็เลยสงสาร
นอกจากจะใจดีแล้วเนี่ยยังมีน้ำใจอีกด้วยนะคะเนี่ยถึงคิวหนูแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปรับยาก่อนนะคะไปรับยาเลยป่ะค่ะป่ะป่ะเมามอยนะเราเนี่ยโอ้โหตายแล้วไอ้ดาวกับจะ4วันเนี่ยนะช่วยเหลือคนโอ้ฉันอยากจะขำให้กริ้งซะตรงนี้เลยขับรถชนคนแล้วเอาคนมาส่งโรงพยาบาลแกล้งสร้างภาพทำให้ตัวเองเลิศหรูซะมากกว่าโถร้ายเจ๊ถ้ามันขับรถชนจริงๆเนี่ยก็แฉมาเลยสิมีอะไรหรือเปล่าวะนางทำไมวันนี้แกดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยล่ะมีเรื่องที่ทำงานนิดหน่อยนะเจ๊ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันเชื่อเธอฉันจะพูดให้ป้าแล้วก็ทุกคนเข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่าจ้ะเรามานั่งกินข้าวไปแล้วก็คุยไปเจ๊หวงเพิ่งทำกับข้าวเสร็จแซ่บๆทั้งนั้นเลยจ้าเจ๊ครับแล้ววันนี้นะเดือนไม่อยู่แล้วครับเดือนคงไม่อยู่หลายวันน่ะลูกพี่ลูกน้องมันป่วยหนักแล้วก็เพิ่งเสียไปอ่ะไปกินข้าวกันดีกว่าป่ะแต่ว่ากับข้าวชาวบ้านแบบเนี้ยเจ๊หวังว่าคุณรุตคงไม่รังเกียจนะไม่รังเกียจอยู่แล้วครับตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนคือผมกินเผ็ดไม่เป็นนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันทอดไข่ให้คุณก็แล้วกันใส่ใบโหระพาด้วยสิฉันชอบคุณรู้จักไข่เจียวใบโหระพาด้วยเหรอทำไมฮะมันเปิดพิสดารตรงไหนไม่ทราบมันก็ไม่ได้เปิดพิสดารหรอกแต่ว่าฉันไม่เคยกินมาก่อนเพิ่งจะมาได้กินครั้งแรกก็ตอนที่ณเดือนทำให้กินนี่แหละณเดือนเป็นแม่ของคุณจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นทำไมเขาถึงไม่ยอมรับว่าฉันเป็นลูกนั่นล่ะฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันณเดือนเขาคงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างนั่นแหละก็เหมือนแม่ของฉันไงฉันเชื่อนะว่าแม่รักฉันแต่ที่แม่ยังไม่กลับมาหาพวกเราเพราะว่าเขามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ฉันยังไม่รู้เหมือนหักมาจากชาติยืนต่อแถวรอใจ
ารมณ์ได้ไหมฮะท่านเกิดไปเห็นผัววิดาวมาอย่างนั้นแหละไม่ใช่ผัวพี่ดาวหรอกแต่ก็ทอกพ่อกันนั่นแหละแล้วนี่สรุปพี่ดาวไปช่วยใครอะเจ๊พ่อตาบอดของใหญ่ชอบฟ้าฮะเป็นไงล่ะช็อกไหมล่ะจำได้ไหมพี่เจ๊เคยเล่าให้หล่อนฟังอะเจ๊แล้วเราควรทำยังไงอะเราก็ไม่ต้องทำยังไงทั้งนั้นแหละทำทำไมพูดไปสองไพ่เพี้ยนิ่งเสียตำลึงทองถ้าเกิดว่าเราเป่าประกาศออกไปให้ทุกคนได้รับรู้นะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนางดาวมันก็จะได้หน้าคราวนี้มันจะกลายเป็นนักร้องจิตอาสาไปในที่สุดแล้วนางช่อฟ้าก็จะได้เจอกับพ่อถามหน่อยเราได้อะไรเราไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นปล่อยมันเลยตามเลยไปเลยดีกว่านะนางช่อฟ้ามันจะได้กินไม่ได้นอนไม่หลับจบหัวคิดดีจริงเลยอ่ะเอ้าใครจะหัวคิดไม่ดีคิดไม่ได้เหมือนเธอฮะเอาตัวเข้าแรกกับยายช่อฟ้านี่ถามหน่อยเจ็บตัวขนาดนี้นี่คุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มเจก็คอยดูก็แล้วกันแคนดี้ทำให้เจรู้ว่าแคนดี้ไม่ได้มีดีแค่สวยเอ้ยเย้ yeah.ว่าไงตาชาพ่อกำลังรอเจ้ารุดมันอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงนะอยู่เที่ยวให้สนุกดูแลหมาม้าเขาให้ดีก็แล้วกันนะมีอะไรกลับมาค่อยคุยกันนะเธอพูดก่อนก็แล้วกันคุณอย่าคิดมากเลยนะคะอย่างน้อยคุณก็ยังรู้ว่าแม่คุณอยู่ที่นี่ฉันโชคร้ายกับคุณทั้งเยอะแม่ก็ทิ้งพ่อก็หายตัวไปแต่เธอเข้มแข็งมากนะคนจนอย่างฉันเนี่ยถ้าจะมีความเสียใจก็เป็นเสาให้ครอบครัวไม่ได้นะสิคะพ่อฉันเคยบอกไว้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปดีกว่าหกล้มแล้วปล่อยให้คนอื่นก้าวข้ามเราไปได้ฉันขอเอาคำพูดของพ่อเธอไปเตือนใจตัวเองบ้างนะไม่ห่วงใช่ไหมได้สิคะรีบพาน้องเข้าบ้านเถอะพรุ่งนี้ฉันจะมารับเธอแต่เช้านะเออนี่พรุ่งนี้คุณดาราลายจะมาประชุมที่บริษัทเธออาจจะได้เจอเขานะขอบคุณนะคะเป้ครับครูสำราญมาหรือยังมาได้สักครู่แล้วครับรออยู่ข้างในขอบใจมากครับเดี๋ยวพี่เข้ามาก่อนนะครับช่อฟ้าเธอน่าจะดีใจนะที่เธอมาถึงวันนี้ฉันดีใจแต่ฉันจะดีใจกว่านี้หลายเท่าถ้าพ่ออยู่ที่นี่กับฉันด้วยถ้าพ่อมาให้กำลังใจฉันในวันนี้แต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนอะหยุดคิดแล้วก็ทำให้เต็มที่เพื่อความภาคภูมิใจของพ่อเธอนะช่อฟ้าได้ยินนะเดี๋ยวครูจะให้ร้องเพื่อเรียกเสียงอะแล้วก็เนื้อเพลงครูวางไว้แล้วจ้ะจ้ะจ้ะพร้อมนะไปเลยอ
พ่อได้กอดแม่นานแค่ไหนจากวันห่างบ้านมาไกลเทคงานในเมืองสวรรค์อยู่ห้องมอสอที่พ่อสุขัววันวันเตรียมต้นคนฉันแรงงานรายได้ทั้งบ้านยังความจนไล่ต้อนเข้ามุมทุกวันปัญหาล้อมรุมต้องสู้ด้วยใจเกินร้อยขอโทษค่ะฟ้าคุณรู้ไหมรู้ค่ะฉันรู้ว่าฉันต้องเข้มแข็งแล้วครับคุณรุ่นกำลังอีดิตอยู่มีเรื่องอะไรเหรอคะคือแฟนคลับของแคนดี้เขาไม่พอใจเธอเขาเข้าใจว่าเธอไปทำร้ายแคนดี้เธออยู่ในนี้เท่านั้นนะอย่าเพิ่งออกไปไหนคุณรุ่นคะแฟนคลับขอส่งตัวแทนเข้ามาเคลียร์เรื่องเมื่อวานกับช่อฟ้าค่ะอย่างนั้นให้ฉันออกไปคุยกับพวกเขาไหมคะฉันจะได้บอกให้พวกเขาเข้าใจเลยนี่เธอจะบ้าเหรอเธอออกไปเขาจะยิ่งวุ่นวายนะสิพวกเขามาด้วยอารมณ์นะไม่พร้อมจะฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นไปบอกพวกเขานะว่าวันนี้ช่อฟ้าไม่ได้เข้าบริษัทแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องเคลียร์เดี๋ยวเราจะจัดแถลงข่าวอีกทีค่ะคุณที่จริงช
ช่อฟ้าก็ร้องใช้ได้แล้วนะครับวันนี้จะให้กลับบ้านก็ได้นะครับตอนนี้ไม่เจอแฟนคลับแคนดี้ดีที่สุดเชื่อฉันไม่งั้นสถานการณ์จะแย่ไปกว่านี้ช่อฟ้าเธอทำใจให้สบายนะฉันจะช่วยเธอแก้ปัญหาเองคุณรุตคุณรุตคะนายให้เรียกพบด่วนค่ะแต่ฉันกำลังจะไปส่งช่อฟ้าไม่เป็นไรค่ะคุณไปหาคุณพ่อคุณเธอฉันกลับเองได้ค่ะไม่เอาชอบป้าอะไรเนี่ยครับป้าแกดี้ไม่ผิดหรอกฉันจะให้พักการโปรโมทช่อฟ้าไปก่อนป้านี่เรื่องไม่ได้ไต่สวนกันเลยนะครับช่อฟ้าก็อาจจะไม่มีความผิดก็ได้ตอนนี้จะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับแต่การต่อต้านเรานะทั้งนักข่าวทั้งแฟนเพลงแอนตี้เขาสักขนาดนี้เราจะดันทุลังออกซิงเกิลเข้าไปทำไมฮะแต่ผมจะวิสูจน์ให้ดูครับแต่ผมขอป้าแค่อย่างเดียวขอให้ป้าให้โอกาสเขาเราไม่ใช่องค์กรการกุศลนะรุธเราทำธุรกิจเราต้องเลือกทำในสิ่งที่มันดีที่สุดตัดใจและเลิกคิดมากเถอะนะรุธนี่มันเป็นความจริงของชีวิตที่เราต้องยอมรับมันให้ได้เลิกคิดมากเรื่องช่อฟ้าซะเดี๋ยวเราจะมีประชุมเรื่องคอนเสิร์ตกันนะเตรียมตัวด้วยคือหลังจากคอนเสิร์ต30ปีเสียงสวรรค์จบลงไปเนี่ยเราได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะครับบรรดาแฟนๆเพลงแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยต่างเรียกร้องให้เราจัดคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่งจึงเป็นที่มาของคอนเสิร์ตลูกทุ่งตัวแม่ซึ่งจะมีคุณดาวแล้วก็แคนดี้นะครับขึ้นประชันบนเวทีอย่างเดียวกันแต่ว่ายังมีรายละเอียดบางอย่างนะครับที่ต้องแก้ไขคือทีแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่เปิดตัวช่อฟ้าเสียงสวรรค์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบางอย่างผมเลยคิดว่าจะต้องเบรกโปรเจกต์นี้ไปก่อนชอบฟ้ามันแกแคนดี้คุณต้องฉีกสัญญามันนะคะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะแคนดี้ผมยังไม่ได้สืบสวนด้วยซ้ำว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงอะแคนดี้เป็นขนาดนี้คุณยังจะสืบสวนอะไรอีกเหรอคะนี่คุณรู้คุณหลงมันมากเลยคุณรู้ตัวไหมคะใช่สิมันยังเด็กยังสดผมไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับช่อฟ้านะคุณอย่าพูดจาเพ้อเจ้อแบบนี้นะแคนดี้เจ๊แพทนะฮะนี่ไงเจอละลำลำกล่อมคนฟังโด่งดังบนพื้นที่สื่อ